มือปราบสัมภเวสีตั้งแต่ที่ได้ตั้งศาลคุณบีก็เริ่มมีอาการผิดแปลกปวดหัวกรีดร้องและแสดงอาการคล้ายคนถูกผีเข้าซึ่งคนในบ้านเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบีนั้นเป็นเพราะดวงวิญญาณที่มาจากดินก็เริ่มไปรักษาพระไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์กับพระเสร็จก็ไม่ดีขึ้นก็ไปรักลองเปลี่ยนวิธีคือไปรักษาร่างทรงดูไปแช่ว่านนะคะร่างทรงเขาก็มีเรียกไข่ให้อ่ะค่ะแบบจะเอาไข่มาเรียกตามตัวค่ะตั้งแต่หน้ายันบริเวณปลายเท้าคือทั่วตัวหมดเลยแล้วก็พอตอกออกมาเงี้ยค่ะก็จะมีเศษเป็นเศษจุดดำๆๆอะไรเงี้ยค่ะเต็มไข่เลยเขาก็ร่างทรงเขาก็ทักเรามาว่าเนี่ยมันเป็นกระดูกผีใต้หงส์นะที่มากับดินคนในครอบครัวพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือคุณบีให้หายจากอาการเหล่านี้แต่ไม่ว่าจะช่วยวิธีไหนสุดท้ายคุณบีก็ยังมีอาการเป็นเช่นเดิมส่วนใหญ่ที่พี่เป็นก็คือในบ้านนี้ว่าใช่ค่ะมีไปตามข้างนอกก็เป็นแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วแบบพี่อยู่บ้านหลังนี้ต่อไหมหรือไม่ไม่ได้อยู่ค่ะแยกไปอยู่กับบ้านแม่ตัวเองไปรักษาตัวก็คือมันทนอยู่นี่ทนไม่ได้ใช่ค่ะมันใจมันจะหวิวอะค่ะมันจะเหมือนแบบอันตรายอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้มันกลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณบีต้องทนทุกข์ทรมานในสิ่งที่เธอเป็นจนไม่กล้าที่จะอยู่บ้านของคุณไอซ์อีกต่อไปคุณบีจึงตัดสินใจย้ายกลับไปอยู่บ้านแม่ของเธอซึ่งเธอคิดว่าวิธีนี้อาจจะทำให้เธอกลับมาดีขึ้นอีกครั้งแล้วพออยู่บ้านแม่แล้วเขาอยู่บ้านแม่เขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าแต่ว่าอันดับแรกต้องพาสวดมนต์ไม่สวดมนต์ไม่ได้เลยไม่มีคืนไหนไม่มีวันไหนที่ไม่พาสวดมนต์ใส่บาตรสวดมนต์แผ่เมตตากวดน้ำแล้วอยู่ที่บ้านเขาแบบมีอาการที่แม่สังเกตได้ไหมครับแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาจะสวดมนต์นโมตัสสะเราให้จุดธูปอันดับแรกก็คือให้นโมตัสสะใช่ไหมเขาก็จะเป็นมาเลยเสียงผู้ชายแล้วอยู่บ้านแม่แบบเห็นอะไรแบบแปลกๆด้วยไหมเห็นค่ะก็คือว่าเวลาเราไม่ว่าเราจะอาบน้ำหรือเราจะเดินไปสวดมนต์ทำอะไรต่างๆค่ะก็คือจะเหมือนมีวิญญาณผู้ชายอะค่ะมายืนจ้องเราอยู่สิ่งชั่วร้ายยังคงตามเล่นงานคุณบีไม่ว่าเธอทำอะไรก็จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนสวดมนต์คุณบีจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมากดที่คอเธอทุกครั้งจนแทบจะสวดมนต์ไม่ได้ไอ้ส่วนใหญ่ที่อาการที่เป็นนี่คือเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นเวียนหัวปวดหัวมากแล้วก็คือจะกรี๊ดแล้วก็จะเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงสลับกันอาการที่พี่เป็นก็คือรู้ตัวหมดใช่รู้ตัวหมดแต่ควบคุมไม่ได้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณบีทางครอบครัวเชื่อว่าเกิดจากดวงวิญญาณที่มาจากดินทำให้เราสงสัยว่าดินเหล่านั้นมีที่มาอย่างไรแต่ก่อนคือบ้านพี่มีลักษณะเป็นยังไงเป็นบ่อล้อมรอบอะครับที่บ้านก็หาดินพวกตามรถเล่พวกรถติดมาเรื่อยๆครับมาถมมาถมเพื่ออะไรครับก็ให้มันเป็นที่ไม่มีน้ำอะครับเรื่องที่แบบมีสารอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือมันมีแต่เดิมอยู่แล้วหรือไงก็มีแต่เดิมครับแต่อยู่หลังบ้านเป็นศาลพระภูมิกับศาลเจ้าที่ครับมีใครมาทักแนะนำหรืออะไรอย่างงี้ไหมร่างทรงเขามาทักครับพอเขามาตั้งให้ก็คนที่บ้านอาการไม่ดีคือยายพออาการไม่ดีเสร็จก็ให้ร่างทรงอีกคนนึงมาเพื่อขยับไปขยับมา5ครั้งแต่แฟนไม่ได้เป็นไรนะครับมีขยับศาลอะไรบ้างครับก็ศาลเจ้าที่กับศาลพระภูมิขยับมา5ครั้งก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วมันมาเป็นตอนไหนครับร่างทรงเขามาทักครับต้องสร้างตายายศาลหนึ่งเพื่อให้เขามาอยู่เฝ้าทางประตูข้างหน้าครับแล้วก็มีอาการขึ้นมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องที่คิดว่าทำแล้วดีนั้นมันจะทำให้คนในบ้านต้องเจอเรื่องที่เลวร้ายตามมาได้ถึงเพียงนี้พี่เชื่อไหมครับว่าไอ้ที่เขาเป็นมาจากพวกดินที่เขาบอกอะไรเงี้ยเชื่อครับพอพูดมาทุกคนก็เชื่อหมดที่บ้านอะไรได้ยินกันหมดพอเขานั่งกันอยู่แล้วก็เข้าแล้วมาพูดกับคนในบ้านหมดเลยครับแล้วแม่คิดว่าแบบเรื่องที่มันเกิดทั้งหมดเป็นเพราะแบบเขาไปเริ่มจากการแบบย้ายศาลอะไรอย่างนี้ป่ะครับมีหลายประเด็นแต่เรื่องศาลนี่ก็อาจจะใช่เป็นช่วงที่เขาเบญจเพสด้วยแล้วเหมือนประมาณว่ามีคนอยากได้ตัวไปเป็นลูกศิษย์รับใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกพี่เชื่อไหมครับว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยกับว่ามีผีเข้าอะไรเงี้ยเชื่อจ้ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ทำงานได้ปกติอะค่ะใช้ชีวิตประจำวันได้แต่พอเริ่มตั้งศาลแล้วก็มีเรื่องดินเข้ามาคือเราสุดมาเลยมันไม่เป็นตัวเองอะค่ะแล้วคนที่บ้านก็เชื่อเชื่อค่ะเพราะว่าตอนที่มีอาการทุกคนก็คือเห็นหมดแล้วว่าตอนที่เราไม่เป็นเนี่ยเราก็เป็นคนร่าเริงทำงานได้ปกติแต่พอเราเป็นก็คือจะมีอาการนี้คนในบ้านก็คือเชื่อแล้วก็มีตัวเองไปบวชนึกว่าจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาได้ค่ะก็ไม่ได้ผลกลับไปบวชเนี่ยแย่กว่าตอนที่อยู่บ้านค่ะคือว่าสวดมนต์ทำวัดอะไรไม่ได้เลยค่ะคือว่าจะมากดเสียงให้พูดออกไปได้แบบไม่เต็มเสียงอะค่ะแล้วก็จะอ้วกตอนสวดเราจะแน่นเหนื่อยมากแย่กว่าตอนที่เราอยู่ปกติยังไม่ได้เข้าไปบวชอีกที่บ้านแบบหาคนมาช่วยอีกไหมครับเลยใช่ค่ะไม่หาคนมาช่วยอีกคือหาแม่ชีมาตั้งให้ค่ะแม่ชีคนที่ว่ามาสวดสมดวงวิญญาณให้ที่เลี้ยงกระทงอะค่ะค่ะเอาคนนั้นแหละค่ะมาตั้งให้เพราะว่าแกไม่รู้จะไปเอาผู้รู้ที่ไหนเพื่อมาตั้งศาลใช่ค่ะทุกคนยังคงพยายามหาวิธีต่างที่จะช่วยให้คุณปีกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนในที่สุดพวกเขาได้ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับตัดสินใจมารักษากับหมอปลามีคนแนะนำมาเอารูปมาค่ะมาให้หมอปลาดูรูปอะไรครับเป็นรูปบ้านจ้ะพอหมอปลาดูภาพแกก็มีอาการค่ะแกก็ว่าแย่บ้านไม่ดีอะไรค่ะมีสัมภเวสีหมอปลาทำการช่วยเหลือคุณบีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเธอจะไม่แสดงอาการออกมาอย่างที่เคยเป็นก็ตามจนกระทั่งคุณบีมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแต่หมอปลาบอกว่าการช่วยเหลือของเขายังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นี้เขาจะต้องนำตัวคุณบีไปทำพิธีต่อที่บ้านด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เธอต้องกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วตอนนี้พี่แบบให้กำลังใจเขายังไงบ้างครับช่วงที่เขาแบบเป็นก็ต้องใกล้ชิดชวนคุยบ่อยๆครับถ้าปล่อยอยู่คนเดียวก็จะมีซึมมั่งตอนที่จะกลับไปบ้านแบบมีอาการแบบนี้เช้ามาก็มีอาการคือซึมน้ำตาไหลแล้วก็สั่นปากจะเหมือนเคี้ยวมาเคี้ยวๆๆครับก็คือก่อนที่ทีมงานจะมาครับผมศาลไหนครับที่แบบพี่บีเขาป่วยเลยครับเนี่ยครับเป็นศาลสีเขียวเนี่ยครับก็คือนี่เพิ่งสร้างมาครับผมแต่เดิมมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วป่ะครับเดิมมีอันเขียวอันเดียวครับส่วน2อันนี้อยู่ทางด้านหลังบ้านทำไมถึงย้ายมารวมกันพอดีหมอดูเขาให้มารวมครับพวกร่างทรงเขาให้มารวมกันไว้ส่วนใหญ่พี่บีเขาแบบมีอาการตรงไหนบ้างก็เป็นช่วงทางหน้าศาลเนี่ยครับเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็ไหว้ปกติไหว้ได้ครับปกติแต่มือสั่นส่วนมากนะพาผมไปดูข้างหลังได้ครับว่าได้ครับพี่ลือเป็นไงทุบเนี่ยครับก็คือก็มีแค่2ศาลที่เป็นฐานไว้อ่าครับก็มีแค่ศาลพระพรหมกับศาลเจ้าที่อันนี้เขาก็มาบอกเหมือนกันให้ตั้งมีคนเห็นเยอะอะไรงี้เห็นอะไรครับพี่เห็นพญานาคครับอ๋อเลยสร้างครับผมแต่พี่บีเขาก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมพอมาไหว้ก็ไม่มีอาการครับแล้วตรงไหนครับที่แบบเอาดินมาถมรอบเนี่ยพื้นทางนี่เลยครับคือรอบบ้านรอบบ้านหมดเลยครับผมเขาดีดบ้านขึ้นไปครับ
แล้วก็เลยสูงขึ้นแล้วลอยดินเอาดินมาโถมหมดเลยที่เขาบอกว่าเป็นดินเจ็ดประช้าครับผมแค่เพียงเดินเข้ามาที่หน้าบ้านคุณบีก็เริ่มมีอาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับพี่แล้วใครจุดธูปอ่ะแล้วพี่จุดธูปทำไมอ่ะจุดทำไมจุดไว้พระองค์เจ้าที่เจ้าทางบอกเขาเฉยบอกว่าว่าอาจารย์เขาจะมาก็มีอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคือไว้เขาคุ้มครองเขาคุ้มครองแล้วพี่ทำน้องขนาดนี้เขาจะคุ้มครองได้ไงมาไม่ได้มาไม่ได้มาแล้วก็โดนกระเด็นแจ้งกันเรื่องสร้างพระภูมิเนี่ยสร้างพระพูดเราว่ามันไม่มีแต่มันมาจากพวกพราหมณ์มาดูที่มันแอบอ้างเพื่อต้องการหางานเข้าตัวเองพี่ก็ใช่ไหมพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมคันเนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าเจ้าที่ถ้าไม่ใช่ตัวเราก็คือธนาคารถ้าเราทีไปเนี่ยเขาธนาคารว่าจริงไหมพี่ที่อยู่บริเวณสารภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าสัมภเวสีที่ไม่มีที่จะอยู่ที่เลร่อนพวกเนี้ยมันจะไปไหนไม่ได้มันก็จะใส่ข้องเส้นไหวกินอยู่ตรงบริเวณหน้าศาลพี่ตัวไหนก็แล้วแต่ที่อยากอาศัยข้องเส้นไหวกินเนี่ยเขาเรียกว่าซัมโบเวซีแต่ถ้าเป็นพีชั่นที่ดีขึ้นไปแล้วพวกนี้กายจะรุดพอแล้วพวกนี้จะใส่บุญจากการที่เราเนี่ยเอาเงินหรือว่าสื่อสิ่งของเนี่ยไปแจกทานกับคนที่มันยากจนและอุทิศให้กับพีพวกเขาเรียกว่าพีอีกประเภทหนึ่งแต่พีที่อยู่ที่ศาลเนี่ยมันรับบุญตรงนี้ไม่ได้เข้าใจไหมถ้ายากพีอยากให้วิญญาณพวกนี้เขารุดพ้นเนี่ยไม่ใช่เอาของไปเสียไปเขากินแต่เราต้องทำบุญอีกอย่างนึงก็คือการให้ทานกับคนจนแล้วก็มาอุทิศบุญนะครับวิญญาณอยู่ตรงนี้นั่นแหละเขารับได้แน่แต่คนที่มากินของเส้นไหวเนี่ยเขาเรียกว่าอสุรกายเปรตชั้นต่ำมันก็มันไม่หวั่นที่จะหลุดพ้นออกจะเป็นเปรตได้มันก็ยองเป็นเปรตรอกินส่วนบุญที่เขาทิ้งของฟางไปแค่นั้นนี่ครับนี่คือฝ่าไม้คล้องพี่ที่ตรงสารพระภูมินี่ทีเนี้ยพี่จะบอกว่าคนที่มาตั้งเนี่ยเขามีหูทิพตาทิพะอันนั้นเขามโนภาพถ้าคนเรามีหูทิพตาทิพะวงการตำรวจประเทศไทยไม่ต้องมีแล้วครับเอาไอ้สองคนนี่พอแล้วอีกคนคอยฟังอีกคนคอยมองว่าใครฆ่ากันอยู่ตรงไหนมันจะมีตำรวจทำไมอ่ะนั่นอ่ะมันเป็นการมโนเพื่อจะยกยอป้อปันให้พวกพี่อ่ะเสียทรัพย์สินและเงินทองเข้าใจไหมฮะทีนี้พี่บอกว่าพี่กลัวว่าจะไม่มีใครมาคุ้มครองพี่ครับทุกวันนี้ตัวพี่ก็ต้องคุ้มครองทุกอย่างอยู่แล้วต้นไม้ขาดน้ำพี่ก็ตำรวจนำเขาเอามาช่วยไหมเปล่าโจรเข้าบ้านพี่ต้องแจ้งตำรวจเขามาช่วยไหมเปล่าแต่เนี่ยพี่คิดว่าเขาปกปักรักษาพี่ไม่ใช่ตัวพี่เองเนี่ยต้องเป็นคนปกปักรักษาเขานกเนี่ยไปทำหลังในซาเนี่ยเขายังไม่มีปัญญาเลยครับเขาจะอยู่กับความสกปรกตรงนั้นที่มีสิ่งสกปรกเยอะมากตรงนั้นอ่ะจะเป็นที่ส่องซุ้มครอบพวกดวงวิญญาณเพราะว่ามันต้องอาศัยเซฟข่าวเซฟบ้านครอบพวกนี้อยู่ไงครับพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดพี่ก็ใช่ไหมฮะไม่เคยเทศไม่เคยสร้างซ้อนเรื่องพระภูมิเลยเราต้องบูชานู่นครับรูปพ่อรูปแม่รูปปู่ย่าตายายรูปเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคำว่าเจ้าที่ครับเราต้องไปบูชาตรงนู้นไม่ใช่มาบูชาพี่และให้โอกาสกับพี่มาทำร้ายคนเนี่ยมันไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้าสอนเราเป็นคนดีวิทยาศาสตร์สอนให้เรามีเหตุและผลเราต้องอาศัยข้องซ่องสิ้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตเนี่ยพี่ย่างบ้านพี่อ่ะมันมีรูปสิงตั้งอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแล้วก็มีสิงอยู่หน้าบ้านเนี่ยไอ้พวกรูปมาลายพวกเนี้ยพี่จะตั้งมาในบ้านไม่ได้เพราะว่าสิงมันคือเจ้าป่าถ้ามันมีสิงอยู่อ่ะด้วยสิงมันก็มากินมาลายพี่มันก็ไม่เป็นพ้นนี้กับครอบครัวเราต้องเอานี่เอาอีกคือสิงมันก็ต้องเอาตัวมาลายออกพี่จะเอาอะไรล่ะถ้าพี่เอาสิงไว้พี่ก็ต้องเอามาลายออกแต่ถ้าพี่เอามาลายไว้
พี่ก็ต้องสิงออกเพราะว่าสัตว์สองตัวเนี่ยสิงเขาคือเจ้าป่าเขาก็คมอันนี้อยู่แล้วมันก็แบบเป็นผลดีกับห่วงจุ้ยในบ้านหลังนี้แต่สิงนี่ดีมากใช่ไหมสิงอ่ะมันดีแล้วแต่พี่เอามาหลายให้เป็นเหยื่อเขาเนี่ยไม่ได้แต่ก็มากัดกินมาหลายตัวนี้ต้องเอานี่ออกด้วยใช่ไหมนกอะไรพี่ล่ะนกตัวนี้มันไม่เท่าไหร่มันสูงกว่าราคาบาทพี่ล่ะไม่สูงเตี้ยกว่าถ้าไม่สูงกว่าราคาบาทเอาไว้ได้แต่ถ้ามันอยู่ในราคาบาทเราไม่ได้เพราะว่านกเหี้ยวเนี่ยมันมีรอยเล็บที่มันจะเย็บล่ามเราลงได้ถ้ามันอยู่ระดับเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่บนราคาบาทเนี่ยคือไม่ได้เพราะมันจะเย็บเราลงดินได้ผมอ่ะจะทุบแม่งไปก่อนแล้วผมจะทำพิธีทอนที่หลังพี่ไม่ต้องกลัวเพราะของทุกอย่างมันต้องเข้าตัวผมอยู่แล้วมันไม่แก้กว่าพี่บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นเช่นไรช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี